กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เข้าสู่ช anel ของ SOS Gaming นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับซีรีส์ตีบวก EP ที่3แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาตีบวกเฟรดดี้ลุงเบิร์กนะครับผมบวก6นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเล่นดีมากนะมันออกจะออกแนวสมดุลเด่นทุกด้านนะนี่ครับบวก663ล้านนะนี่ครับตัวลอกตัวแรกเลยชไนเดอรินชไนเดอรินเนี่ยผมมีตั้งนานแล้วนะก็ตั้งแต่เปิดการ์ดครั้งที่แล้วได้นะนานละนี่ครับตัวแรกครับคาซิยัสตัวล่อครับอีเก้คาซิยัส EC ครับผมใช้ตัวล่อสัก3ตัวนะโอเคครับแตกครับมันต้องแตกหมดทั้ง3ตัวเลยนะตัวที่2ครับเชสฟาเบกัสผมว่าถ้าตีให้มันแตกให้มันอยู่จังหวะที่มันชนกันแล้วมันมีแสงอ่ะก็กดเลยนะมันจะแตกผมว่ามันจะแตกจริงๆสังเกตตอนผมกดนะอันนี้ไว้สำหรับตีล่อนะเวลาผมตีล่อก็ให้มันชนครึ่งทีก็พอมั้งมาครับตัวต่อไปครับชไนเดอรินนี่เห็นไหมพอมันมีแสงปุ๊บนี่ก็กดไปเลย3บวก1ครับผมแตกไปโอ้โหครับแตกครับชไนเดอรินกู้คืนครับเฮ้ยได้บวก3คืนว่ะโอ้ยดีอยู่ดีอยู่ได้บวก3คืนต่อไปก็มาถึงเฟดดี้ลุงเบิร์กครับผมใช้แต้มครับบวก6 5บวก4นะชนครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6ครับก็ออกไปก่อนนะอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นผู้รักษาประตูด้วยนะเฟดดี้ลุงเบิร์กออกมาแล้วก็กดอัปเกรดใหม่อีกรอบนึงไม่ต้องรีบนะครับผมพร้อมเมื่อไหร่ก็กดนะให้มันชน6ทีก่อน1 2 3 4 5 6กดครับเฟดดี้ลุงเบิร์กครับผมบวก6ครับนี่เป็นชุดปัจจุบันที่ผมใช้เลยนะเนี่ยติดครับผม163ล้าน9แสนนะครับเฟดดี้ลุงเบิร์กครับบวก6สำเร็จนะครับแล้วก็มีแถมเปิดกล่องครับผมกล่อง EP วันหยุดนะ 3,000 แคสนะ 3 FC ก็ถูกมากเลยนะแล้วก็คุ้มด้วยคือผมเปิดไปแล้ว6กล่อง6กล่องครับผมได้กลับมาเนี่ย20ล้านนะ22ล้านถ้าจำไม่ผิดแล้วตอนนี้ก็เอาไปซื้อตัวตีล่อเหลือ19ล้านแล้วมาครับ4กล่องนะดูซิจะได้สักเท่าไหร่อุ๊ย 10M 10M มา 10M มา 5M มาครับโอ้โหคุ้มนะคุ้มแล้วคุ้มแล้วนี่ครับผมคือความคุ้มของเจ้ากล่องราคาแสนถูกครับผมนี่ครับ4ล้านอันนี้5ล้านเป็น9ล้านนะครับอันนี้10ล้านเป็น19ล้านแล้วนะ19ล้านแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับ19ล้านนี่ถือว่าคุ้มเลยนะโอเคก็เราไปดูค่าพลังเฟดดี้ลุงเบิร์กก็เดี๋ยวเราจะมาตีบวกสเตอร์ลิงเลยนะมีตัวที่จะตีบวกอยู่หลายตัวมากเลยนะซึ่งอยู่ในทีมหลักของผมด้วยนะครับผมนี่ครับเฟดดี้ลุงเบิร์กครับ
โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง SOS Gaming ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ